ซึ่งนายชวนหลีกภัยได้ทำมาตลอดชีวิตเลยนะคะสวัสดีค่ะค้าขายนะคะแม้ว่าแดดจะร้อนไปนิดนึงแต่ว่าท่านชวนนั้นตั้งใจมานะคะมาเพื่อการยืนหยัดอยู่กับพี่น้องประชาชนประชาธิปไตยเปิ้ลเบอร์9น้องเปิ้ลของเราตอนนี้เวลาไม่มีก็เดี๋ยวท่านจะได้พูดจาปราศรัยกับพี่น้องประชาชนนะคะนี่เป็นบรรยากาศอันความรู้ครับสู้ๆครับดูดิยืนพูดตรงนี้ด้วยไม่ถึงชั้นร้อยถึงมากครับนะคะตรงนี้ค่ะโหลๆคุณไปมาเที่ยวส่วนสำหรับพวกเราที่ตัดสินใจผมถือโอกาสนะครับไม่ใช่คนแต่งหน้าเพราะว่ามาที่สุโขทัยบ่อยมากด้วยมาที่ในพื้นที่ซึ่งเพื่อนของพี่ชายอาจารย์น้ำรานนะครับนายพี่ชายรับประคุณคนที่5รับก็ได้เชิญด้วยขอให้ในตำแหน่งว่าพวกเราท่านองค์ผมขอทุกคนสำนักนะครับในกระแสเด็กคนสมัครหน้าใหม่น้องต้นนะครับคุณประภาพรหมายเลขเจ้าก็อยากขอพี่น้องพี่นานะครับผมเป็นคนดีมีผลพี่น้องที่เขาเป็นคนใหม่นะครับน้องต้นคนใหม่ขอขอเนี่ยฝากเบอร์9นะครับพี่น้องครับคุณต้นและก็เขตที่ตั้งรวมทั้งเบอร์ที่6เบอร์บัตรเบอร์ที่6นั้นจะเป็นบัตรที่เขียวนะครับเบอร์9จะเป็นบัตรสีม่วงกกต.ก็กำหนดมาเช่นนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ขอเรียนพี่น้องขอคำนาพี่น้องแม่ค้าพ่อค้าทุกคนนะครับช่วยบอกกล่าวต่อไปด้วยให้เชื่อสับสนประชาธิปไตยนะครับครับขอพี่น้องทั้งหลายได้ช่วยสับสนให้ผมได้ครับการเลือกตั้งโดยที่ผมเลือกครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับที่ไหนชาวบ้านก็ให้การต้อนรับอย่างดีก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณก็มีกำลังใจครับขอเขาพวงมาลัยหน่อยครับตอนนี้ชาวบ้านฝากถามมานะคะว่าค่าไฟทำไมแพงจังอ๋อผมคิดว่าตอนนี้กำลังตอบคนทั่วประเทศอยู่ครับทุกพรรคกำลังให้ดีวายอยู่เราฟังคุณเกียรติสิทธิอมรคุณเกียรติก็พูดมานานแล้วครับคุณเกียรติสิทธิอมรของพรรคประชาธิปัตย์ท่านเป็นฝ่ายเศรษฐกิจแล้วก็มีความรู้เรื่องนี้ดีมากก็แล้วพูดมาก่อนมีปัญหานี้ด้วยครับค่ะโอเคครับแล้วก็ขอบคุณครับถ่ายที่เกิดลงไปก็เป็นเสียงที่ถ่ายให้นะครับเอาเข้าไปถ่ายให้ค่ะโครงการเบี้ยผู้สูงอายุที่ผมทำไว้นั้นเขาคงเพิ่มเงินให้พี่น้องครับเพราะนั้นพวกเราที่เป็นชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีบำเหน็จนานเพราะเราไม่ได้การเราก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุผมก็จะว่าขณะนี้บางท่านอาจจะได้แล้วนะครับ600-700ซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจเพราะว่าขณะนี้มันไม่พอครับเพราะนั้นทุกภาคการเงินก็เลยโครงการซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ว่าจุดเริ่มต้นเดียวคนที่เริ่มเรื่องนี้คือผมเองครับเพื่อเป็นนายกครั้งแรกให้200แต่ขยายไปแล้วหมาในไปอยู่หน้าบ้านก็เรียนไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่มีเงินก็เลยตั้งกองทุนกยศขึ้นมาบัดนี้คนไทยเด็กไทยได้เรียนกยศ6ล้านกว่าคนครับเฉพาะเด็กที่สุโขทัยก็หลายหมื่นคนครับอันนี้ขอพี่น้องได้มีส่วนภาคภูมิใจ38ครับท่านชวนหลีกภัยมีผลงานเยอะครับการท่องสุดยอดคนสุดเท่ไทยนะครับท่านชวนมาทีไรบอกเปลื้มใจทุกทีเบ็ดมองมาที่ตลาดหาดเซี่ยวนะครับศรีสัชนาลัยผู้ให้เบี้ยผู้สูงอายุคนแรกนะครับท่านชวนนี่แหละเป็นคนขอตั้งให้มีองค์การบริหารส่วนตำบลมีเทศบาลตำบลนะครับสุโขทัยครับไม่ว่ามาจากที่ไหนนะครับท่านเองกับพวกเราทุกคนได้มาพบปะกับพวกเราครับพี่กาทักทายท่านหน่อยนี่สบายดีครับสบายดีโอ้สบายดีครับสบายดีโอ้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมวันนี้นะครับน้องครับสวัสดีครับที่ตลาดทุกคนนะครับพี่น้องชาวสุโขทัยที่ได้กรุณาเมตตาทั้งดอกไม้พวงมาลัยข้าวของผลไม้และสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับ